เนี่ยครับใบกระปูเราซื้อมาเนี่ยครับจะมีดินมีอะไรเงี้ยครับวิธีเราจะแยกนะครับคนก็หมักอย่างนี้เลยก็จะมีดินถ้าเราอยากได้ใบกระปูแบบเพียวๆเลยนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับเนี่ยครับทำอย่างนี้ครับหาน้ำมาสักกระมังแล้วก็ใบไม้เนี่ยใส่เดี๋ยวดินมันจะหล่นไปข้างล่างเนี่ยครับทำได้เยอะเลยแล้วเราก็ทางเนี้ยดินมันหล่นไปเราก็ได้ใบพวกก้านแล้วเราไปหมักเนี่ยครับดินจะไปอยู่ข้างล่างหมดเนี่ยครับง่ายๆอย่างนี้ครับแล้วก็เอาใบแยกใบพวกก้านออกไปเนี่ยไอ้ตัวนี้เราไปหมักนะครับทำอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปหมักพวกก้านเนี่ยเราไม่ต้องไปเอาออกครับเพราะเดี๋ยวเวลาเราหมักใบมันป่นไปก่อนแล้วเราล่อนเนี่ยเราก็ได้แต่ใบเพียวๆเลยแล้วเราไปแยกให้มันเสียเวลาครับพวกก้านอะไรนะเนี่ยใบเพียวแล้วครับดูดินข้างล่างก็จะมีดินเยอะเนี่ยครับดินจะตกตะกอนไปเราก็แยกง่ายๆครับไม่ต้องไปเก็บไปอะไรตะกอนผมมานั่งแยกเป็นชั่วโมงครับเสียเวลาและใช้วิธีนี้ง่ายที่สุดเนี่ยครับทำอย่างเงี้ยครับง่ายครับเนี่ยครับใบกล้ามปูถุงขนาดเนี้ยครับเนี่ยนะครับเรามาล่อนมาแยกใบนะครับเดี๋ยวได้ให้ดูดินนะครับเดี๋ยวเทน้ำออกเนี่ยดูดินครับเยอะเลยที่เราแยกมาเนี่ยนะครับเนี่ยถุงหนึ่งดินขนาดนี้ถ้าเราไปหมักเนี่ยเราก็ได้ดินไปด้วยนะครับนี่ครับใบกัมปูที่ดักแยกแล้วก็ได้ถุงหนึ่งนี่แล้วก็อย่างเงี้ยครับมัดปากถุงแล้วก็หมักทิ้งไว้บางคนก็เป็นปีครับคือใส่ EM ก็5-6เดือนแล้วแต่เราเนี่ยผมก็หมักทิ้งไว้เลยเมื่อไหร่ใช้ได้ก็เมื่อนั้นนะครับอาจจะปีนึงครับทิ้งไว้จนถุงผุอ่ะครับ